สวัสดีครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับโดยปกติแล้วนะครับการทำการเกษตรถ้าได้ผลผลิตไม่ดีนะครับก็อาจจะเกิดมาจากความแห้งแล้งหรือดินไม่อุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาทครับเขามีการอบรมการห่มดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินครับเทคนิคการห่มดินนะครับเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาดินเพื่อให้มีความชุ่มชื้นจุลินทรีย์ทำงานได้ดีป้องกันการพังทลายของดินนะครับช่วยกลุ่มหน้าดินไม่ให้วัชพืชขึ้นมารบกวนการห่มดินนั้นมีหลายวิธีด้วยกันครับอย่างเช่นการใช้มูลสัตว์โรยให้ทั่วพื้นที่แล้วนำฟางหรือเศษใบไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติมากลบนะครับจากนั้นราดด้วยน้ำหมัก EM และที่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองบ้านเนินขามจังหวัดชัยนาทก็มีการอบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการห่มดินตามแนวพระราชดำริให้แก่เกษตรกรได้นำไปใช้ปรับปรุงดินด้วยนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในแปลงนาของตัวเองครับและหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับที่ครอบครัวข่าว3ได้ไปเปิดโครงการ Rice Buddy ที่จังหวัดยโสธรนะครับก็มีผู้บริโภคสนใจสั่งซื้อข้าวมาเป็นจำนวนมากครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าข้าว Rice Buddy จะถึงมือผู้บริโภคภายใน24ชั่วโมงนะครับทีมข่าวช่อง3จึงไปตามเก็บภาพการจัดส่งข้าวที่ออกจากไปรษณีย์จังหวัดยโสธรซึ่งเที่ยงวันที่ผ่านมาข้าวก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับโดยผู้ที่สั่งซื้อข้าวก็คือคุณทิติมาคงเมืองคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครและสนใจสั่งซื้อข้าวจากโครงการ Rice Buddy เพราะคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะได้ช่วยชาวนาไทยนะครับซึ่งบ้านของคุณทิติมานะครับก็มีอาชีพทำนาเช่นกันอีกอย่างนึงก็คือได้ทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าเช่นเดียวกันครับจะได้ช่วยชาวนาเหมือนกันเพราะว่าข้าวเม็ดนึงกว่าจะได้แล้วก็กว่าจะขายเพราะว่าตอนนี้ราคามันถูกมากก็เลยลองสั่งมาแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะก็นำรายได้เนี่ยไปช่วยเด็กๆกำพร้าค่ะถ้าเขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงก็24ชั่วโมงจริงๆค่ะเพราะว่าเขาการันตีแล้วทางไปรษณีย์เขาการันตีแล้วว่า24ชั่วโมงแน่ๆก็ถึงค่ะได้รับแล้วสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับนอกจากเว็บไซต์ของธกส.และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับเรายังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ call center ของไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับและเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยครับเมื่อพูดถึงข้าวหอมมะลินะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ากลิ่นหอมมะลิของข้าวหอมมะลินั้นมาจากไหนครับความหอมของข้าวหอมมะลินะครับเกิดจากสารระเหย 2-acetyl-1-pyrrolineนะครับซึ่งเมื่อข้าวเกิดความเครียดนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความแห้งแล้งหรือขาดน้ำสารตัวนี้จะถูกขับออกทางใบทำให้เราได้กลิ่นหอมนะครับโดยช่วงที่หอมมากที่สุดก็คือระยะเก็บเกี่ยวและช่วงที่ข้าวจะสร้างความหอมมากที่สุดก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับถ้าปลูกในดินเค็มน้อยจะให้ความหอมมากกว่าดินที่ไม่เค็มและการปลูกด้วยวิธีการหว่านจะสร้างสารที่มีความหอมมากกว่านาดำครับปัจจุบันสามารถตรวจสอบความหอมในเมล็ดข้าวได้ด้วยการวัดปริมาณโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรวิถีคนป่ามานิที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนาจะบอกให้มโนมะนังชีวิตจะไม่พังถ้าเราท่องพุทโธเรื่องลือไกลยิ่งและชายนิยมบุญแม่สร้างสมเกิดมาให้คนบูชาประมาณ40ครัวเรือนของคนป่าที่เรียกตัวเองว่ามานิอาศัยอยู่บนภูเขาเขตอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเราพวกเดียวกับงอป่าซาไกเรามานิเราไม่ใช่ซาไกเรามานิไม่ใช่ซาไกเรามานิเรามานิอาศัยมั่งก็ไม่ใช่อันนี้ก็มานิแต่เรามานิอาซาไกค่อยเรียกบูซาไกเรามานิถูกกันไหมถูกกันไหมไม่ถูกกันไม่เอาแล้วอยู่เราเห็นบอกอยู่กันเป็นเพิงๆเวลาหน้าหนาวหนาวไหมครับแต่หน้าคนเรารู้เป็นเพิงแต่หน้าแรงเรารู้เป็นทับก็ยังเป็นทับคนพื้นราบอ่ะอยู่ตามสวนปาล์มสวนยางอ่ะยุงมันกัดจังเลยแล้วท่านอยู่กันยุงทำไมไม่กัดเราก็ค่อยฉลาดเหมือนกันนะถ้าเราไม่ก็ค่อยก็มันยุงกัดกินอาหารนั่นกินอะไรกันอาหารเราห้าของปลากินถ้าว่าสู้ช่วยกินอะไรเราก็ช่วยถ้าสู้ไม่ช่วยได้เราไม่มีอาหารกินก็เราห้าของเราของก็มากินมาก่อนแล้วแล้ววันนี้มีคนไปช่วยท่านไหมไม่มีเหรอเอาท่านก็ล่าสัตว์ป่าสิอย่างนี้เราไปล่าสัตว์ป่าคุดพวกมันกินวิถีคู่ที่นู่นแบบพอเกิดไปแล้วหนุ่มสาวมีการแต่งงานกันไหมไม่มีนั่นแน่แล้วใครเป็นแต่ว่าถ้าว่าไม่ชอบก็ชอบเลยเอาไปเลยถ้าไม่ชอบก็เอาไม่ชอบก็มันไม่รักก็ไม่รักก็ไปเลยตกลงคู่ใครคู่มันไม่ได้มั่วกันนะไม่เป็นมั่วเลยเจ็บป่วย
แล้วเวลาเจ็บป่วยเราไปไหนกันครับถ้าว่าเจ็บป่วยก็เราก็ไม่มีพวกชาวบ้านไม่ช่วยก็เราตายอยู่แล้วป่านนี้เราไม่เคยไปช่วยเราก็สมุนไพรก็เราห้ายากเลยกันคุณมันเต็มลาหมดเลยกันนะฝังไหมเวลาตายฝังไหมหรือถ้าว่าตายเลยเราให้นอนที่ทับนอนที่ทับที่ทับเราก็ค่อยเราก็เราไปเลยแล้วเราก็หนีไปเออเราไม่ใช่นี่เราไปห้ากินคุณตายก็ตายเอานะยากอยู่เมืองใหม่มาเห็นคนแบบเนี้ยนะเด็กชอบมั้งไม่ชอบแต่ว่าไม่ชอบตัวคนพันนี้คนมากมันไม่ชอบเราไม่เคยไปมั่วเราอยู่ประชาปกติบุรีเรียนรู้เพื่ออยู่รอดรู้ไม่แบ่งอะไรอันนี้ไปอยู่สิบอันนี้ไปร้อยสรุปตุ๊บตับครับว่าคนป่ามานี้ไม่ใส่รองเท้าไม่ใช้แปรงสีฟันยาสระผมสบู่เขาอยู่เยี่ยงสัตว์ป่าเลยนะจะบอกหายมนุษย์นั้นมนุษย์มีและมนุษย์นั้นคนป่าเงาะป่าสาไก่เราต้องเข้าใจให้เขาอยู่ในป่าอยู่เหมือนสัตว์ไม่สนโลกาเขารู้ว่านี่แบงอะไรนี่คือเกษตรท่อนิวส์วันนี้สวัสดีครับขออวยพรให้ในหลวงมีอายุยืนยาวอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั้งประเทศประชาชนรักและเป็นห่วงขอให้ในหลวงหายประชวรไวๆค่ะทรงพระเจริญค่ะ